ประกาศนะฮะตอนนี้ทางช่อง PJ หมอเจ้านั้นมีแฟนเพจแล้วท่านผู้ชมสามารถไปกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับโลกของเรานั้นมีนกอยู่มากมายมหาศาลเลยก็ว่าได้ครับแต่รู้ไหมครับว่านกบางสิ่งบางอย่างนั้นมันคืออันดับ1และอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผม PJ หมอ Channel ต้องบอกก่อนนะครับว่าบนโลกแห่งนี้นะครับมีนกอยู่มากมายนะครับนกที่เป็นสัตว์แล้วก็นกที่เป็นคนนะครับเอาบินวนไปพวกมึงอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทุกวันนี้หลายคนก็ว่างมากไม่มีอะไรทำครับจึงมานั่งจัดอันดับเรื่องราวของนกที่บินที่สูงที่สุดในโลกครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยอันดับที่1ครับนกตัวนี้มีชื่อว่าแอนดีนคอนเดอร์มันเป็นยอดนักล่านะครับที่มักอาศัยอยู่บนเทือกเขาสูงครับและมีทุ่งหญ้าล้อมรอบแถบนั้นคือแถบอเมริกาใต้ครับขนาดตัวของมันนั้นหนักถึงประมาณ15กิโลกรัมด้วยกันต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปีกของมันนั้นมีความกว้างไม่สุดในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะมีความกว้างมากถึง 3.2 เมตรนอกจากนี้นะฮะมันยังเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและเสรีภาพอีกด้วยนอกจากนี้นะครับประเทศโบลิเวียประเทศโคลอมเบียชิลีและเอกวาดอร์ครับก็เลยนำนกพวกนี้ไปเป็นสัญลักษณ์นั่นเองนะฮะอันดับที่9เลยครับนกนี้มีนกภาษาไทยชื่อว่านกกระสาขาวหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า White Stork นะครับนกตัวนี้นะครับรู้จักกันดีในชื่อของนกกระสาขาวนะครับมีความโดดเด่นก็คือลำคอที่ยาวมากคอไรคอนกนะครับไม่ใช่คอวอยต้องบอกกันนะครับว่ามีความยาวมากถึง45นิ้วด้วยกันนอกจากนี้นะครับพวกมันยังอาศัยอยู่บริเวณแถบอบอุ่นครับนั่นคือแถบยุโรปและเอเชียกลางมีขนาดปลีกครับปลีกนะฮะปลีกนะฮะกว้างถึง 2.3 เมตรนกกระสาขาวนั้นนะครับเป็นนกที่อพยพและก็เป็นนกที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับโดยใช้เวลาช่วงฤดูหนาวครับในเขตร้อนของแอฟริกาในการอพยพฝูงตัวเองนี่แหละครับนอกจากนี้นะฮะมันยังมีปีกครับที่บินสูงมากถึง 16,000 ฟุตอีกด้วยอันดับที่8นะครับนกแอนหางลายหรือภาษาปากีสถานนะครับเรียกว่าบาทอยโกวิดครับอีกหนึ่งนกอพยพนะครับที่แข็งแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้นะฮะยังมีตัวใหญ่ปากจะงอยปากยาวเด่นมีสายพันธุ์อยู่ในเขตอลาสก้าและไซบีเรียมีการไปปิกนิกนะฮะใช้ชีวิตช่วงฤดูหนาวในเขตออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งมันมีสิ่งที่น่าทึ่งนะฮะนั่นคือนกชนิดนี้นะครับเป็นนกที่อพยพได้นานที่สุดในโลกซึ่งไม่มีการหยุดพักแล้วก็ไม่มีการหยุดแดกระหว่างทางนะครับนอกจากนี้นะฮะระยะทางที่มันเดินทางนั้นประมาณ 10,000 กับอีก 1,000 กิโลเมตรครับซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-8 วันกระทีเดียวสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องเป็ดแมนลาดครับเป็ดป่านะฮะเป็นเป็ดจอมพเนจรนะฮะที่พบในแถบอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปนะโดยมีจุดเด่นนะฮะคือสีสันของหัวมันนะฮะที่น่ารักเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้เป็ดป่านะฮะเหล่านี้มักอพยพไปช่วงฤดูหนาวแล้วก็อพยพไปทางใต้นะครับอุณหภูมิที่อุ่นกว่านะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะบินสูงนะครับ1,000ถึง 4,000 ฟุตนะฮะนอกจากนี้นะฮะมันยังบินสูงประมาณ 20,000 กับ 1,000 ฟุตอีกด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องบินก็สูงกว่าอยู่ดีนะครับอันดับที่6นะครับแร้งเคราหรือว่าบางคนเรียกว่าแร้งเครานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านกนี้นะฮะสามารถบินได้สูงมากกว่า 20,000 กับ 4,000 ฟุตครับนอกจากนี้นะฮะแร้งแคนั้นยังเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่นะมีถิ่นอาศัยบริเวณแถบเทือกเขาสูงแถบตอนใต้ของยุโรปและมีความสูงถึงประมาณ4ฟุตครับน้ำหนักนั้นประมาณ 5-7 กิโลกรัมมีขนาดปีกที่กว้างมากเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันกางปีกนะฮะจะมีรัศมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 2.7 เมตรทีเดียวนะครับอันดับที่5นะครับกาแอนพอยมันเป็นนกภูเขานะครับที่มีขนาดสายพันธุ์อีกาแล้วก็อยู่อาศัยทางตอนใต้ของยุโรปมันมีแถบอยู่แถวเอเชียก็มีนอกจากนี้นะฮะยังมีจุดเด่นอีกมากมายคือจงกรายปากสีเหลืองที่เด่นชัดและมันจะเป็นเจ้าของสถิตินกที่ทำรังที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยด้วยความสูงประมาณ 21,300 ฟุตนอกจากนี้นะฮะยังเป็นนกที่ปรับตัวในชั้นบรรยากาศได้ซึ่งชั้นบรรยากาศที่ว่านั้นคือชั้นแอตโมสเฟียร์นั่นเองครับ4ครับหงส์วูเปอร์มันเป็นนกนะฮะที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับชอบอาศัยตามแหล่งน้ำเขตทุนดราพื้นที่ชื้นและแฉะตามทะเลทรายทางตอนใต้ของยุโรปครับมันมีจุดเด่นคือคอยาวคอไรคอนกไม่ใช่คอวยอนะครับและมีจงอยปากสีเหลืองดำเหมือนปากเป็นพิษนะครับนอกจากนี้นะฮะเวลาบินนั้นมันมักจะบินเป็นกลุ่มเป็นกลอนซึ่งลักษณะกลุ่มนั้นจะคล้ายกับตัววีครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะบินเฉลี่ยอยู่ที่ความสูง 8,000 ฟุตแต่เอาจริงๆเนี่ยมันสามารถบินสูงได้ถึง 20,000 กับ 7,000 ฟุตทีเดียวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นกพวกนี้นั้นก็ไม่ค่อยบินสูงหรอกครับเพราะว่าสูงเท่าไหร่ออกซิเจนก็ไม่มีมันก็ตายครับอันดับที่3นะครับห่านหัวลายเป็นนกที่อพยพนะฮะแล้วก็บินได้สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยนะครับ
โดยที่อยู่อาศัยของมันนั้นอยู่แถบเอเชียกลางพวกมันนะฮะมีความจุของปอดนั้นสูงกว่าห่านอื่นๆนะฮะคือสามารถปรับตัวและเรื่องของความดันบนยอดเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่แบบจิ๊บๆไปเลยก็ได้ครับนอกจากนี้นะฮะมันยังมีเซลล์เม็ดเลือดแดงมากพอที่ช่วยในการส่งเสริมการเต้นของหัวใจอีกด้วยทั้งพวกมันนั้นนะฮะสามารถบินได้สูงถึง 29,000 ฟุตเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะฮะมันจะสามารถบินได้ไกลระยะทางประมาณ 1,000 ไมล์ภายใน1วันอีกด้วยครับอันดับที่2ครับนกกระเรียนธรรมดาถ้าไม่ธรรมดาคือใส่ไข่นะครับนกกระเรียนนะฮะหรือว่านก Common Crane ต้องบอกก่อนนะครับว่านกกระเรียนธรรมดานั้นนะฮะหรือว่านกกระเรียนยุโรปนั้นนะครับมีที่อยู่อาศัยนะทางภาคเหนือของยุโรปและเอเชียครับโดยมีขนาดความกว้างของปีกนั้นระหว่าง 1.8 ถึง 2.4 เมตรนะครับพวกมันนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในความสามารถการบินข้ามเทือกเขาฮิมาลัยในความสูงระดับประมาณ 33,000 ฟุตครับเพื่อหลบหนาวและหนีไปทางแถบตอนเหนือของแอฟริกาและยังรวมตัวกันเป็นรูปตัววีด้วยครับอันดับที่1ครับนกแร้งรับพ่อและนี่นะคือนกที่บินที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีความกว้างของปีกนั้นประมาณ 2.2 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 7-9 กิโลกรัมด้วยกันครับและมันนะฮะถูกเคยบันทึกเอาไว้ว่าเป็นนกที่บินที่สูงที่สุดในโลกเพราะว่าบินได้สูงถึง 37,000 ฟุตครับโดยร่างกายที่มีเฮโมโกลบินชนิดที่เรียกว่าพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นนะฮะนกที่ว่านี้จึงสามารถบินอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจนเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็บินได้นานด้วยเห็นไหมครับนานเหมือนใครบางคนเลยก็ว่าได้นะครับรอแล้วรออีกยังไงก็ไม่มาสักทีนึงนะครับเนื้อคู่เนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะนกบกนกก็ยังเป็นนกแต่ปัจจุบันนี้นกบกนกก็คือมึงนั่นแหละครับรอแล้วครับบินวนไปสิจ๊ะอิอิอย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ